สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure ในเวอร์ชั่น 1.14.2 ค่ะเราต้องการแซนประมาณ 20,000 ก้อนค่ะเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างในโซนที่อยู่อาศัยเนาะเราตั้งใจค่ะว่าโซนที่อยู่อาศัยเนี่ยจะสร้างให้เสร็จในเอพิโซดนี้เลยเราได้ออกแบบโครงสร้างเรียบร้อยค่ะไว้ดังนี้น่าสนใจใช่ไหม คือรูปแบบของโครงสร้างของเรานี่ค่ะเราก็อยากรู้นะว่าตอนที่มันแบบเสร็จสมบูรณ์ออกมามันจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเราอุตส่าห์ร่างแบบค่ะด้วยความประณีตมากๆแล้วนะ เป็นแบบร่างค่ะที่เราจะเข้าใจเพียงแค่คนเดียวนั่นเองเอาไว้เดี๋ยวเราไปก่อสร้างกันค่ะเราก็จะได้รู้ว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนจะออกมาดีแค่ไหนแต่อย่างหนึ่งค่ะเรามั่นใจในเรื่องนี้มากๆว่าโซนที่อยู่อาศัยหรือว่าโซนบ้านเจ้าเมืองของเราเนี่ยจะต้องแบบสวยงามอย่างมากแน่นอนเพราะเราจะทุ่มทรัพยากรไม่อั้นค่ะในการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านของเจ้าเมืองของเราออกมาให้สวยงามแน่นอนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่การก่อสร้างด้วยไฮสปีดค่ะแน่นอนว่าเราใช้ภาพมุมสูงในการก่อสร้างเพราะว่าถ้าแบบถ่ายธรรมดาเนาะไม่ได้ใช้ภาพมุมสูงนี่ค่ะน่าจะใช้เวลาการก่อสร้างนี้เป็นวันๆ อาจจะสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคือแบบอาจจะเป็นคลิปยาวมากค่ะแบบ5ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ก็เลยใช้ภาพมุมสูงเพื่อย่นระยะเวลาค่ะในส่วนของบ้านเจ้าเมืองนี้ใช่ไหมในโซนที่อยู่อาศัยนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่บ้านของเราค่ะไม่ใช่บ้านของ MT Minecraft เป็นบ้านของท่านเจ้าเมืองที่จะมาอยู่อาศัยในเมืองของเรานั่นเองค่ะแล้วใครเป็นเจ้าเมืองล่ะถ้าเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็ให้วิลเลจเจอร์เป็นคนปกครองถ้าเป็นแบบหมู่บ้านของหมูก็ให้หมูเป็นคนปกครองถ้าเป็นหมู่บ้านของลาก็ให้ลาเป็นคนปกครองค่ะใครเป็นเจ้าเมืองก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ในที่นี้ค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าจะให้ใครเป็นเจ้าเมืองนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ทีนี้ใครเป็นเจ้าเมืองของเมืองนี้ล่ะก็ยังไม่ได้รับการโหวตค่ะแล้วก็ยังไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองดังนั้นก็ถือว่ายังไม่มีเจ้าเมืองค่ะแต่ว่าเราก็สร้างบ้านเจ้าเมืองเอาไว้ก่อนเนาะแล้วใครจะเป็นคนโหวตล่ะก็มีแค่เรานี่แหละค่ะคนเดียวที่เราโหวตได้ใช่ไหมในโลก MT Mew Minecraft นี่ค่ะในมิวเวิลด์เนี่ยก็มีเราคนเดียวที่สามารถโหวตได้ว่าเราจะให้ใครเป็นเจ้าเมืองเนาะพูดง่ายๆว่าเราก็ยึดอำนาจในการโหวตมาเลยค่ะแต่ทั้งนี้เราไม่ได้โหวตให้เราเป็นเจ้าเมืองเมืองนี้ค่ะหมายความว่า MT Mew Minecraft หรือว่าพี่มิวเนี่ยไม่ใช่เจ้าเมืองเมืองนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าเมืองเนาะเราก็ขอสงวนสิทธิ์ในการโหวตไว้ก่อนค่ะว่าให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละ ไม่ต้องมีหรอกเจ้าเมืองมีแค่ที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองก็เพียงพอแล้วค่ะว่าด้วยในเรื่องของการก่อสร้างค่ะเราก่อสร้างโดยเน้นที่ให้มีโซนสีฟ้าและโซนสีชมพูเนาะก็แน่นอนค่ะว่าสีฟ้าของเทอร์คอต้าเนี้ยก็จะออกเป็นแบบฟ้าม่วงสีชมพูของเทอร์คอต้าค่ะก็เป็นชมพูม่วงเช่นเดียวกันสีฟ้ากับสีชมพูนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่เข้ากันเราก็เลยเลือก2สีนี้ค่ะมาเป็นโซนสีในการสร้างบ้านเจ้าเมืองประกอบกับการตัดด้วยสมูทแซนด์สโตนเนาะก็คิดว่ามันเข้ากันอย่างแน่นอนค่ะเราได้วางแผนมาแล้วทีนี้เราก็เลยมาสร้างกันค่ะเป็นไงสวยงามเลยใช่ไหมโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ค่ะใช้เวลาสร้างพอสมควรเลยค่ะเนี่ยกว่าจะได้โครงสร้างขนาดนี้มาเนาะตรงนี้ค่ะเป็นโซนที่อยู่อาศัยเรากำหนดว่าจะให้เป็นรูปแบบของบ้านของเจ้าเมืองนั่นเองค่ะก็คือในส่วนของเมืองของเรานี้ค่ะนั่นเองก็จะมีบ้านเจ้าเมืองอยู่ตรงนี้ใครที่เป็นเจ้าเมืองเมืองนี้ค่ะจะต้องบอกว่าสบายยันชาติหน้าแน่นอน เป็นบ้านที่ใหญ่มากๆค่ะสูงประมาณ200เนาะความสูงก็คือแบบโอ้โหสวยเราตั้งใจค่ะว่าโซนนี้เป็นแบบโซนสีชมพูเนาะเป็นชมพูอมม่วงค่ะแล้วก็สีฟ้านี่คือฟ้าแบบเทอร์คอต้านั่นเองก็ใช้ได้แต่นี่คือยังสร้างไม่เสร็จหานี่คือแค่วางโครงเสร็จเฉยๆใหญ่ยิ่งเกินมันจะใหญ่อะไรขนาดนี้คือแบบเหมือนเดิมค่ะเราก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้พอตอนที่มาสร้างค่ะเราก็แบบโอเคต่อนู่นนิดต่อนี่หน่อยเสริมนั่นนิดเสริมนี่หน่อยค่ะปรากฏสุดท้ายมันก็ได้แบบนี้มานั่นเองก็โอ้โหใหญ่มากๆค่ะแต่ทีนี้ด้านในนี้มันแบบมีมอนเตอร์อยู่เนาะโอ้ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้ความว้าวในระดับนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
เมื่อกี้อยู่ดีๆทำไมมอนวาร์ปได้ขนาดนั้นล่ะเฮ้ยเทเลพอร์ตเลยนั่นน่ะโอ้เดี๋ยวนายไม่ปกติแล้วทำไมตะเกียวตั้นถึงเดินมาหาเราได้เร็วขนาดนี้ล่ะเอ๊ะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนค่ะหรือไม่แบบพฤติกรรมการเดินของสเกลตันในที่แคบเนาะก็คือเขาพยายามที่จะเดินหลบซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละแต่ทีนี้มาชิดผนังก็เลยเดินเร็วก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้นี่มาปักคอสหน่อยมืดยังไม่ได้ปักคอสก่อนที่วางหลังคาเนาะมืดเลยค่ะโอเคถ้าเราปักก่อนที่วางหลังคามอนเตอร์ก็คงไม่เกิดยิ่งอยู่สูงค่ะพื้นที่ในการเกิดของมอนเตอร์เนี่ยก็จะยิ่งน้อยใช่ไหมมอนเตอร์ก็เกิดมากขึ้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดบึ้มนายมากวนเราอีกแล้วใช่ไหมให้เราต้องซ่อมค่ะ แน่นอนโอเคโอ้โหไม่อันนี้ไม่เรียกว่าปกติแล้วทำไมสเกลตันเดินเร็วขนาดนี้เกิดอะไรขึ้น ยืบถอยอย่ายุ่งกับบ้านเราอย่าบึ้มนะยังไม่อยากให้เขายุ่งกับบ้านเราค่ะเกียดทอมนี่ไงเอ๊ะพอพื้นที่แคบขนาดนี้สเกลตันเดินได้ไวมากเลยเนี่ยไวผิดปกติค่ะโอเคเราจะไม่สนใจแล้วกันแต่ว่าพอพื้นที่แคบเนาะเขาก็เลยไม่มีที่เดินนั่นเองก็เลยเดินได้ไวมากๆตรงนี้เป็นสแลบด้านล่างมอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้อยู่แล้วมอนเตอร์ก็น่าจะเกิดจากข้างบนนี้แหละค่ะแล้วก็ร่วงลงมาเนาะโอเคได้ในนี้มีประตูหลายบานเลยก็อาจจะเป็นแบบห้องของผู้มาเยือนอะไรอย่างนี้ค่ะในโซนของบ้านเจ้าเมืองก็เลยมีประตูไว้เดี๋ยวค่อยต่อเติมห้องในอนาคตเนาะโอ้สวยงามให้มันได้อย่างนี้ค่ะนี่คือแบบได้สุดๆทีนี้เราเหลืออะไรเอ่ยก็เหลือการปูปิดหลังคาค่ะใช่ไหมหลังคาปูแล้วสิก็เหลือการปูปิดผนังค่ะแล้วก็การสร้างในส่วนด้านท้ายนั่นเองในส่วนตรงนี้เนาะยังตอนท้ายนี่ค่ะยังไม่ได้สร้างเลยรูปแบบของตัวท้ายตรงนี้ค่ะในพื้นที่ตรงนี้ทางซ้ายมือเนาะแล้วก็ทางขวามือตรงนี้ค่ะเนี่ยยังไม่ได้ออกแบบไว้ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเสาสูงตั้งขึ้นไปใช่ไหมเพื่อให้เมืองของเรามีแบบจุดเด่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างต่อกันเลยค่ะไอเดียในการก่อสร้างนี้ท่านได้แต่ใดมา ไม่อยากสารภาพเลยค่ะว่าไอเดียในการก่อสร้างเนี่ยของแบบโซนบ้านเจ้าเมืองเนี่ยเราแบบเกิดปิ๊งไอเดียในการก่อสร้างรูปแบบนี้ค่ะมาตอนที่เอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะใช่ไหมทีนี้ในถังขยะค่ะมันก็มีแบบทั้งกล่องนมทั้งขวดน้ำทั้งแบบถุงขนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ค่ะมันก็มีแบบรูปร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาซึ่งไอ้รูปร่างที่ปรากฏขึ้นมานี้ค่ะใช่ว่ามันมีขวดน้ำอยู่ในถังขยะเป็นหลักไงทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างบ้านเจ้าเมืองในรูปแบบนี้ได้นะเท่านั้นเลยค่ะเราก็เลยมาร่างภาพไว้แล้วก็สร้างออกมาค่ะเป็นบ้านเจ้าเมืองอย่างนี้นั่นเองโอ้โหไอเดียมันจะบันเจิดอะไรขนาดนี้ในตอนไปทิ้งขยะก็ถือว่าได้ออกมาค่ะเป็นบ้านเจ้าเมืองที่คิดว่าเหมาะสมและสำหรับเมืองของเราเนาะก็เป็นขนาดใหญ่อลังการสวยงามค่ะเหมาะสมสำหรับเมืองของเราแน่นอนถ้าสร้างเสร็จออกมานี้ค่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่สวยมากๆอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แน่นอนเลยตอนนี้ค่ะเมืองของเราก็ในส่วนของที่อยู่อาศัยนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงแค่การตกแต่งนิดๆหน่อยๆค่ะบางมุมบางจุดเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยแต่แน่นอนว่าที่อยู่อาศัยตรงนี้ค่ะจะเป็นที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าเมืองของเรานั่นเองแต่ทีนี้ก็ไม่มีเจ้าเมืองหรอกเนาะเพราะว่าเมืองนี้ค่ะยังไม่มีเจ้าของนั่นเองเอ๊ะถ้าวางตรงนี้ก็จะบังเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะไม่วางอะไรกั้นประตูก็ได้เราจะวางบล็อกกั้นประตูนี้ค่ะเป็นทาราคอตต้าสีฟ้ามันจะได้แบบเน้นว่าความเด่นตรงนี้เป็นช่องประตูนั่นเองเป็นเมืองที่จะไม่มีเจ้าเมืองเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเราค่ะ เราจะไม่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นั่นเองคือ
มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราสร้างโปรเจกต์เนาะแล้วเราบอกว่านี่คือโปรเจกต์สร้างบ้านของ MT Minecraft อะไรอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ถึงเวลานั่นเองคือแบบบ้านของเรามันต้องใหญ่อลังการถึงขนาดมันต้องใช้เวลาในการสร้างเยอะอะไรอย่างนี้เหรอคำตอบคือไม่น่าจะใช่ค่ะไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าบ้านของเราถ้าเราสร้างค่ะเราจะเป็นแบบบ้านหลังเล็กที่มีประโยชน์มีระบบฟาร์มสามารถอยู่อาศัยเป็นแบบ100ปีได้โดยที่ไม่ต้องออกไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นบ้านสไตล์นั้นมากกว่าแต่ทีนี้ก็แค่วางแผนไว้เฉยๆค่ะไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าเนาะโอเคเราก็ตกแต่งค่ะเพิ่มเติมอีกไม่นานบ้านของท่านเจ้าเมืองของเราค่ะก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วโอเควางเรียบร้อยในชั้นที่1ส่วนชั้นที่2ขอขึ้นไปดูหน่อยสิน่าจะยังไม่ได้วางกลูสโตนยังไม่ได้วางกลูสโตนแต่ถ้าเราเจาะกลูสโตนตรงนี้เพื่อวางมันก็จะเห็นทะลุไปถึงด้านล่างใช่มั้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะจะได้แบบสว่างไปยังพื้นด้านล่างด้วยนั่นเองดังนั้นเราก็วางกลูสโตนค่ะบริเวณประตูให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะตอนนี้วางประตูเรียบร้อยกลูสโตนเรียบร้อยพื้นที่แผ่นข้างในนี้เรียบร้อยตรงนี้โล่งๆใช่ไหมเราตั้งใจค่ะว่าปล่อยโล่งแบบนี้นั่นแหละไหนมาเช็คดูสิด้านหลังนี้น่าจะปิดสนิทเรียบร้อยแล้วในส่วนที่โดนคีปเปอร์บึ้มอะไรอย่างนี้ค่ะก็ซ่อมแซมเรียบร้อย ก่อสร้างไว้ด้วยต้องมานั่งซ่อมในส่วนที่คีปเปอร์บึ้มไว้ด้วยนี่มันแบบสุดๆสร้างปุ๊บโดนบึ้มปั๊บก็ต้องมานั่งแก้สร้างปุ๊บโดนบึ้มปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาแก้เรื่อยๆค่ะแก้จนแบบเป็นเรื่องปกติแล้วโอ้ยยังไม่ได้วางตรงนี้อ่ะนั่นแหละมาดูสิใช้ได้ว้าวยังไม่ได้ปิดตรงนี้ขอปิดด้วยเป็นชมพูแล้วกันเนาะปิดแล้วฝั่งทางซ้ายมือปิดเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะน่าจะใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูทางขวาสิในส่วนของคฤหาสน์ทางขวาของเรานี้แม้ใช้คำว่าของเราเอาไว้ว่าตอนนี้เรียกว่าของเราก่อนแล้วกันค่ะเราเป็นคนก่อสร้างนี่นาใช่ไหมก็โอเคใช่แต่ว่ายังไม่มีคนมาอยู่อาศัยแค่นั้นเองก็ยังไม่มีท่านเจ้าเมืองเนาะอันนี้เป็นบ้านท่านเจ้าเมืองค่ะแต่เราไม่ใช่เจ้าเมืองนี้นะต้องบอกไว้ก่อนยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าเมืองนี้โอเคดูสิโอ้มันจะหลายชั้นอะไรขนาดนี้ในการตกมามันดูด้านหน้าหน่อยสิจะเป็นยังไงว้าวสมแล้วค่ะกับที่ทุ่มเทเวลาในการก่อสร้างมันสวยงามมากๆเลยรู้สึกว่าสีเขียวตรงนี้มันจะไม่เข้ากันเนาะใช่ไหมมันไม่เข้าอ่ะควรที่จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช่ไหมจะได้เข้ากันเราคัตตาสีฟ้าแทนที่เทอราคัตตาสีเขียวไม่ดีค่ะมันต้องมีอะไรที่เข้มๆเพื่อตัดแล้วก็บอกว่าตรงนี้นะคือบันไดมันต้องมีค่ะไม่อย่างนั้นจะแยกยากเนาะแต่สิ่งที่ไม่เข้ากันน่าจะเป็นท็อตมากกว่าดูจากลักษณะแล้วไม่ใช่สีเขียวหรอกใช่ไหมที่ไม่เข้ากันแต่ที่มันไม่เข้ากันเพราะว่าท็อตที่วางเยอะเกินไปตรงขอบบันไดนี่ค่ะต้องเอาออกในMinecraft 1.14 มีบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือโคมไฟนั่นเองค่ะเออใช่แล้วจัดมาเพิ่งนึกได้ใช้โคมไฟสิฮะรออะไรใช่ไหมนั่นแหละใช้ให้เกิดประโยชน์ก็การคราฟค่ะง่ายมากๆเลยก็เอานี่ค่ะเป็นไอรอนนักเก็ตเนาะรวมกับทอสค่ะเราก็จะได้เป็นโคมไฟนั่นเองใช่แล้วโหนี่ง่ายโคมไฟยังไงก็เข้ากันเพราะว่าโคมไฟนี่เป็นอะไรที่สวยมากๆอยู่แล้วใช่ไหมวางเลยค่ะนี่นั่นแหละใช้ได้นี่แหละใช่เลยแล้วก็บนมุมนี้สุดวางโคมไฟอีกรอบนึงข้างบันไดมาดูสิ
แค่นี้ก็ใช้ได้ค่ะกด F3 ตรวจสอบความสว่างที่ไคแอนไลท์ค่ะก็สกาย15บ็อกซ์2สิ่งที่เราต้องดูก็คือตรงบ็อกซ์นั่นเองเห็นว่าบ็อกซ์12ก็แปลว่ามอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้แน่นอนเพราะว่าถ้ามอนเตอร์เกิดแสงสว่างต้องเท่ากับ7หรือไม่ก็ต่ำกว่า7ค่ะเรียบร้อยเช็คเต็ดปิดมุมตรงนี้ด้วยสวยงามเดี๋ยวอันนี้คืออะไรยังไม่ได้รื้อนั่งร้านออกค่ะหลายส่วนเลยนั่งร้านแถวขอบด้านข้างนี้ก็ยังไม่ได้รื้อออกใช่ไหมแต่เราตั้งใจค่ะว่าเราจะไม่รื้อนั่งร้านทั้งหมดออกเราจะเก็บนั่งร้านไว้เวลาที่เราอยากจะปีนขึ้นไปด้านบนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะได้ปีนได้นั่นเองหม่ำข้าวก่อนใต้บันไดนี้ค่ะเรายังไม่ได้เอาบล็อกอะไรมาปิดเลยใช่ไหมดังนั้นก็ปิดด้วยเทอร์ราคอต้าสีฟ้าค่ะนั่นแหละตามซอกตามมุมอ่ะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้แบบมาตรวจเช็คก็จะมีแบบนี้แหละค่ะที่ลืมปิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบปกติมากๆอ่ะเรียบร้อยด้านในเรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าตรงนี้เป็นกระจกมอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพะวงเรื่องความสว่างเนาะแล้วก็เอาเจ้าโทรคาตาค่ะที่เป็นแบบไม่มีสีเนาะย้อมกับสีฟ้าเราก็จะได้เป็นโทรคาตาสีฟ้าแน่นอนว่าสีของเทอร์ราคอต้าค่ะกับสีของพวกคอนกรีตหรือว่าบล็อกกระจกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาหยอกโอ๊ยนี่โอ้ตกใจเสียงดังมากโอ้โหนี่นี่นายคือแบบเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เสียงแบบขู่กระโชกคาดครั้งแรกค่ะพี่มานเนี่ยโอ้โหแบบตกใจเลยนะหลายครั้งแล้วค่ะจะพวกแฟนทอมเนี่ยคือแบบไอความน่ากลัวมันไม่เท่าไหร่แต่เสียงขู่ค่ะที่เขามาเนี่ยโอ้โหอย่างตกใจนี่ไงไม่ได้นอนนานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนอนกันเถอะค่ะไม่เอาแล้วตกใจแบบตกใจหัวใจหล่นไปที่ตาตุ่มเลยคือเสียงดังมากค่ะแล้วแบบอยู่ดีๆเกิดเสียงดังขึ้นมาใช่ไหมก็ตกใจแบบเป็นเรื่องปกติโอ้โหมุมตรงโซนกลางของประตูนี้ค่ะเราก็ลืมปิดเช่นเดียวกันปิดก่อนอ่ะแล้วก็ขุดออกค่ะอ่ะเรียบร้อยโต๊ดนั่นแหละแล้วก็โซนนี้ปิดมุมด้วยมาดูสิได้ค่ะแล้วก็เหลือมุมส่วนตรงนี้ก็เอ๊ะตะแลบเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆอยู่ในเทาเกอร์บ็อกของเราแน่นอนแซนสโตนสแลบอะสมูทแซนสโตนสแลบไม่ใช่เทาเกอร์นี้แล้วมันเทาเกอร์บ็อกไหนไม่เป็นไรค่ะไม่หาหรอกครับไหวก็ได้เรื่องอะไรจะหาใช่ไหมโอกาสที่จะหาของไม่เจอนี้มีอยู่สูงดังนั้นไม่ต้องไปแบบเตียงหาค่ะครับใหม่จบวางประตูเอโอเคมุมนี้เหรอถ้ามุมนี้ก็ต้องหาอะไรมาปิดบล็อกนะไม่ดีถ้าวางประตูตรงนี้มันก็จะทับซ้อนกับประตูด้านข้างนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะแล้วก็วางประตูมาเลยเช่นเดียวกันตามด้วยปุ่มกดเพราะเราก็สามารถที่จะเข้ามาทางนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะเรียบร้อยแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้นี่ค่ะเข้าออกได้ปุ่มกดต่ำหน่อยสูงไปเรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยของจริงค่ะว้าวมองจากข้างล่างนี้ดูสิคะข้างบนหลังคาของเราอ่ะแค่มองแค่นี้ก็ดูดีอ่ะโอ้โหสวยงามคุ้มค่ากับที่ลงทุนสร้างส
วยงามละเอมาแบบนี้แล้วก็แก้ไขเปลี่ยนก่อนเปิดเข้าเปิดออกทางด้านล่างนี้อ่ะฮะแล้วก็นี่ค่ะนายเราจะวางขึ้นไปด้านบนนี่อันนี้เราจะวางเป็นนั่งร้านไว้เพราะว่าเราคิดว่าเวลาที่เราเดินมาถึงนี่ค่ะแล้วเราแบบอยากจะขึ้นมาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะขึ้นตรงนี้ได้ดังนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะก็ไม่ใช่นั่งร้านเพื่อการก่อสร้างเนาะแต่ก็เป็นนั่งร้านเพื่อที่จะเป็นบันไดขึ้นมานั่นเองอารมณ์แบบอยากจะปีนขึ้นมาดูค่ะแล้วแบบไม่อยากเข้าตามตรอกออกตามประตูอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีนั่งร้าน ในการที่แบบให้เราโดดขึ้นมาแบบไม่ต้องต่อบล็อกขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะไม่เข้าตามตอกออกตามประตูอยู่แล้วใช่ไหมมีประตูทางขึ้นให้มีบันไดทางขึ้นให้ไม่ค่ะไม่ขึ้น จะขึ้นดังนี้สักอย่างใช่ไหมคือแบบทางขึ้นดีๆก็มีแต่ไม่ขึ้นแล้วทางขึ้นทางนี้ไปด้านบนล่ะเอ๊ะทำไมอยู่หืออ่ะนั่งร้านอยู่ในมือขวาดูสิขึ้นได้บนสุดนี้ขึ้นได้แล้วแล้วก็วางอีกนึงดูสิว่าขวางความสวยงามไหมไม่น่าจะขวางความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยทางด้านขวาก็ต้องวางนั่งร้านเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าเป็นแบบเพื่อการตกแต่งและไม่ใช่เพื่อการก่อสร้างสูงถึงข้างบนไหมเรียบร้อยก็ถือว่าขึ้นมาตรงสัญลักษณ์ตัว M ตรงนี้ได้มาค่ะทีนี้ก็เช็คฝั่งขวาปิดสนิทเรียบร้อยค่ะแล้วฝั่งซ้ายเล่าปิดสนิทเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็สร้างที่อยู่ของเจ้าเมืองของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูจากเมืองของเราค่ะยังมีอีกหลายส่วนหลายโซนเลยที่ต้องมาสร้างเพิ่มเติมค่ะทั้งในส่วนของยารักษาโรคทั้งในส่วนของเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมแล้วก็ไหนจะส่วนของสิ่งก่อสร้างค่ะอีกประมาณ39อย่างที่ถูกลิสต์ไว้แล้วไหนจะร้านเนื้อย่างร้านน้ำชาโอ้โหสารพัดงานเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องชี้แจงค่ะว่าเรายังอยู่ในช่วงเขตวิทยานิพนธ์เนาะดังนั้นคลิปต่างๆค่ะก็จะมาเรื่อยๆแต่อาจจะมาช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะมาแบบวันเว้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้จบนั่นเองค่ะไม่อย่างนั้นเราก็จะเรียนไม่จบนั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.